เป็นการที่เดินทางมาเที่ยวที่เกาะสีคังนะคะก่อนท่านขึ้นจากเรือโดยสารกรุณาตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนค่ะหรือในกรณีที่ท่านเดินทางมาเที่ยวมากกว่า6ท่านเรามีรถ2แถวคอยให้บริส่วนบริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลคลองสิงห์ทาง จากที่เห็นเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไม่เยอะมากเลยค่ะก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรนะคะก็มาปกติเหมือนทุกปีไอ้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็มีมาตรการป้องกันตามจุดต่างๆที่เป็นจุดอับหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยคือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายค่ะรวดเร็วเพื่อนขวัญที่เกาะสีชังนี้พี่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมคะไม่นะไม่ได้กังวลไม่กังวลอะไรทุกอย่างเลยไม่ได้กังวลอะไรใช่มาครั้งแรกไหมคะหรือว่ามาทุกครั้งมาครั้งแรกพี่มีความมั่นใจยังไงคะเกี่ยวกับมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่มั่นใจมากน้อยเพียงใดก็ดีปลอดภัยอยู่ใช่ไหมก็โอเคอยู่ไม่ได้กังวลอะไรสิใช่ชาวบ้านที่นี่เป็นยังไงบ้างคะจากที่พี่ได้สัมผัสก็เป็นกันเองน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวที่นี่เยอะๆแล้วกันแล้วก็ที่นี่ทะเลสวยก็ชาวบ้านก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่เที่ยวตั้งหลายที่เที่ยวเยอะอันนี้พี่จุดประสงค์ที่มาที่นี่คือจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะคะที่ว่าเคยไปยังไม่ได้ไปยังต้องหาต้องดูใช่ต้องดูแผนที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากไหนคะมาจากสมุทรปราการครับก็ไม่มีผลกระทบมากค่ะเพราะว่าหลายคนยังรักที่นี่แล้วมาที่นี่ไม่ใช่แค่มาครั้งเดียวมั่นใจชาวบ้านในเกาะสีชังค่ะแต่ว่าก็จะเสียกันส่วนหนึ่งเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่ก็คือไม่ได้รับผลกระทบเลยไม่มีผลกระทบอะไรมากค่ะเพราะว่าคนมาตรการทางนี้ป้องกันดีก็โอเคนะเพราะว่าอย่างที่เกิดขึ้นก็จับคนร้ายได้รวดเร็วเพราะว่าจุดท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่นั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าจุดที่ไปก็ซึ่งเปี่ยวแล้วเข้าไปคนเดียวเพราะเราอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยไปจุดนั้นเลยนะอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยให้มาเหมือนเดิมนะคะ